ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง3ของรายการตีของร้องข่าวนะครับช่วงนี้เราจะไปดูภารกิจของพี่ๆฮีโร่กันเริ่มกันที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ครับค่ะเป็นภารกิจหลักแล้วก็เป็นภารกิจที่สำคัญของโอ้โหหนักมากครับไฟโหมแรงนะครับเพลิงไหม้เพิงพักคนงานครับที่บริเวณของบ้านพักคนงานบริษัท7มกรานะครับไม่มีเลขที่ใกล้ๆกับศาลอาญานะครับเส้นรัชดาภิเษกแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเพิงพักไม้นะครับสร้างแบบเรือนแถว2ชั้นจำนวน3แถวด้วยกันนะครับแบ่งเป็นห้องทั้งหมดเนี่ยประมาณ70ห้องนะครับ70ห้องด้วยกันนะครับก็เพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดนะครับพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายเนี่ยก็ประมาณ200ตารางวาผู้ดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1รายครับคือจ่าอากาศเอกวรดนัยชัยเชษฐาอายุ28ปีครับเป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานสังกัดพี่ๆดับเพลิงลาดพร้าวคืองานนี้เนี่ยเป็นการส่วนที่กำลังนะครับของคือตอนแรกงงเหมือนกันว่าคือจุดเนี้ยคือแถวบ้านผมเลยแหละมันอยู่ใกล้ดับเพลิงลาดพร้าวมากกว่าดับเพลิงสุทธิสารแต่อาจจะด้วยเพลิงที่ค่อนข้างจะแรงด้วยแล้วก็มีการร่วมมือกันของ2สถานีนะครับคือดับเพลิงลาดพร้าวแล้วก็ดับเพลิงสุทธิสารช่วยกันนะครับก็มีการได้รับบาดเจ็บนะครับพี่จ่าอากาศเอกวรดนัยนะครับถูกสายส่งน้ำเนี่ยกระแทกบริเวณลำตัวด้านหลังนะครับนำส่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะครับคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรที่สายไฟแรงสูงเลยนะครับแล้วก็ลุกไหม้เพลิงพักซึ่งเพลิงพักของนี้เนี่ยเป็นเพลิงพักที่ทำจากไม้นะครับค่ะนะฮะต่อกันนะคะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพลิงไหม้รถบ้างนะคะเมื่อวานเกิดเหตุค่ะรถเก๋ง Honda City สีบอลเงินนะคะไฟไหม้ไฟเนี่ยลุกรามนะคะเสียหายทั้งคันเลยพี่ๆเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะจากสถานีดับเพลิงย่อยบางพงพางพี่ฮีโร่ก็มาระงับเหตุให้นะคะทีนี้ก็ทราบมาจากเจ้าของรถนะคะชื่อว่าคุณวิเชียนนะคะซึ่งเป็นอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างแกก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยแกไปดื่มเบียร์ที่ร้านข้างทางแถวๆพระราม3ทีนี้พอดื่มเสร็จขับรถจะกลับบ้านแถวๆวงเวียนใหญ่ระหว่างวิ่งข้ามสะพานเห็นตำรวจตั้งด่านไงตัวเองก็เลยตกใจเพราะตัวเองอ่ะกินมาดื่มแอลกอฮอล์มานะคะแล้วไม่มีใบขับขี่อีกก็เลยตัดสินใจขับย้อนสอนขึ้นสะพานปรากฏว่าไปเฉียวชนกับรถคู่กรณีที่เขาขับสวนมาบริเวณกลางสะพานนะคะรถพี่เขาก็เลยหมุนไปชนแท่งปูนสุดท้ายเกิดประกายไฟลุกไหม้โอ้โหเสียน้อยเสียมากเสียยากคือไม่ได้ซ้ำเติมพี่เขานะเคสนี้ประกันน่าจะไม่รับเคลมเพราะว่าดื่มเหล้ามาแบบขี่ไม่มี2อัน2เด้งเลยแต่เชื่อว่าพี่เขาคงรู้สึกได้แล้วแหละเขาถึงเล่าให้ฟังแบบนี้เลยว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะนะครับนะคะไปต่อที่ดับเพลิงดุสิตในการจับงูเขียวครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงดุสิตนะครับจับงูเขียวเป็นงูเขียวประเภทงูเขียวกาบหมากมีเยอะมากเลยงูแสงอาทิตย์เขียวพระอินทร์เขียวกาบหมากอันนี้เป็นเขียวกาบหมากความยาว30ซมนะครับมีการร้องขอทางสายด่วน199ที่บริเวณของหมู่บ้านพิบูลวัฒนาถนนพระรามโอ้โหภาพสวยอย่างนี้เลยนี่คือภาพอินเสิร์ตนะนี่ National Geographic หรือเปล่าคะที่ถนนพระรามที่6แขวง3เสนในค่ะเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมนิดนึงเราเพิ่งเคยเจอน่ารักจังงูเขียวกับหมากเป็นงูไม่มีพิษงูเขียวกับหมากเป็นงูหากินกลางวันหากินบนต้นไม้อาหารหลักก็จะเป็นหนูนกและค้างคาวค่ะถ้าไม่ต้องการให้งูเข้าบ้านก็อย่าให้เป็นแหล่งอาหารแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลี้ยงไว้ทำไมอ่ะกินหนูอุ้ยกินนกกินข้างคาวแต่หน้าตาเขาน่ารักมากเลยอ่ะและไม่มีพิษค่ะนั่นแหละครับนะฮะแต่วันนึงถ้าน้องเขาตาลายเห็นเราเป็นหนูเลยค่ะเขากินเราไม่ได้ค่ะอย่างมากก็แค่กัดอาจจะกินนิ้วก้อยเราอ๋อก็แย่แล้วครับค่ะนะฮะไปต่อกันที่เรื่องราวของน้องหมาตัวนี้น่าสงสารมากเลยนะคะคเป็นน้องหมาเพศเมียนะคะคือน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บไม่รู้ภาพจะน่ากลัวหรือเปล่าเจ็บบริเวณคอเคลื่อนไหวนะไม่ได้เลยขอภาพนะคะโอ้คือคอน้องเจ็บอะตอนนี้เนี่ยพี่ๆฮีโร่จากสถานีดับเพลิงธนบุรีนะคะนำน้องไปส่งที่โรงพยาบาลสัตว์มหานครแล้วมีประชาชนผู้ใจบุญนะคะโทรเข้ามาแจ้งสายด่วน199เหตุเกิดในซอยเพชรเกษม 10/2 แถวๆท่าพระนะคะซึ่งผู้แจ้งนอกจากใจบุญโทรมาบอกพี่ฮีโร่แล้วนะคะแกบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายแกดูแลเองและแกก็ยังตามไปเฝ้าดูอาการน้องด้วยนะคะขอขอบพระคุณคุณพี่ใจบุญท่านนั้นถึงแม้จะไม่ปรากฏนามนะคะขอให้ได้รับบุญกุศลเยอะๆเลยแล้วก็ขอให้น้องหมาหายไวๆและที่สำคัญขอบคุณพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงธนบุรีด้วยครับค่ะไปต่อกันที่1เรื่องครับยังอยู่ที่ดับเพลิงธนบุรีนะครับนอกจากช่วยเหลือสุนัขแล้วเป็นการช่วยเหลือนกติดตาข่ายค่ะพี่ๆดับเพลิงธนบุรีช่วยเหลือนกติดตาข่ายนะครับก็มีการร้องขอที่บริเวณของบ้านเลขที่94ซอยฮิรัญรุจีนะครับถนนประชาธิปกนะครับก็ธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ
ไปสรุปเหตุดีกว่าว่าเมื่อวานมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับมีเลยนะคะเริ่มตั้งแต่อัคคีภัยนะคะเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงไปถึง1รายค่ะเพลิงไหม้ยานพาหนะ1รายที่เรารายงานไปนะคะไฟไหม้หญ้าและขยะถือว่าน้อยลงอาจจะช่วงหน้าฝนด้วยเกี่ยวหรือเปล่านะคะเหลือ9รายนะคะแต่ก็เป็นตัวเลขที่ดีขึ้นจากเยี่ยมเลยเนาะจากตัวเลข2หลักไฟฟ้าลัดวงจร4รายด้วยกันนะคะจับงู30รายงูชุมช่วงนี้ตัวเงินตัวทอง11รายรังต่อ5รังผึ้ง5ช่วยน้องแมวไป4ช่วยน้องหมาไป3สัตว์อื่นๆอีก2นะคะเหตุการณ์อื่นๆคือต้นไม้ล้มต้องระวังนะช่วงนี้ไปโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็อย่าไปอยู่ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเพลิงไหม้อาจจะลดลงแต่ว่าเรื่องของงูและต้นไม้ลมอาจจะมีการเพิ่มขึ้นใช่ค่ะนะครับพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปชวนเที่ยวนะครับตลาดนัดคลองพระดุงกันมีชื่อธีมตลาดทุนของแรงงานไทยและไปดูสภาพการจราจรทิ้งท้ายในรายการตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวครับค่ะ